บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเกสรผมเพชรกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวเกสรผมเพชรยังส่งต่อความสุขสู่คนรอบข้างเกิดเป็นฮักแพงแบ่งปันคือจังแม่ทุกมือนี่จิตใจนี่มันจะเกิดเป็นแม่นางได้มั้ยลูกมีแต่อยากแบ่งปันนี่แม่ลูกแบ่งปันหยังแบ่งปันความรู้เฮาหมู่นี่เด้ลูกบ่แม่นว่าเฮาสิเอาเงินไปให้เพิ่นแค่ว่าเฮาเพิ่นมาหาเฮาก็แนะนําเพิ่นมันแนะนําอยากบอกอยากเว้าให้เพิ่นเอาไปเฮ็ดคือเฮาการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นสิ่งสำคัญป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของคนในชุมชนอีกทั้งยังช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีปี52แม่จังอยากให้ผู้ใดมากะยาแม่สิตบท้ายด้วยการปลูกป่าให้ฮู้จักอนุรักษ์ไอ้ธรรมชาตินี่แม่ลูกชอบธรรมชาติป่าเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีผักผลไม้ให้กินตลอดเลยค่ะพลังอันยิ่งใหญ่ในการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ประชาชนทุกคนจะสามารถน้อมถวายเป็นของขวัญแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยไทยเบฟขอบันทึกเกสรผมเพชรกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน